ากการเปิดเผยของเพจอนุรักษ์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยมหาราชที่ดูแลพื้นที่ทุ่งใหญ่ตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีได้เข้าตรวจค้นแคมป์ที่พักในบริเวณจุดห้ามตั้งเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา 13:00 นที่บริเวณป่าห้วยปะชิในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกท้องที่ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาน้ำโจรพิกัดภูมิศาสตร์ในระบบ WGS 84คือ 47P485821 E167-8956 N พบผู้ต้องหาคือนายเปรมชัยกันสูตรอายุ63ปีประธานกรรมการบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนกับพวกรวม4คนคือนายยงโดดเครืออายุ65ปีนางนาทีเรียมแสนอายุ43ปีและนายธานีทุ่มมาศอายุ56ปีทั้งหมดนี้เข้าไปท่องเที่ยวในเส้นทางสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกหน่วยพิทักษ์ป่าที่คลองหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชโปรแกรม2วัน1คืนเจ้าหน้าที่ยังพบอุปกรณ์ในการกระทำผิดจำนวนมากประกอบด้วยปืนยาวไรเฟิลปืนยาวลูกซองแฝดเบอร์20ปืนยาวจุด22ต่อมาในช่วงเช้าวันที่5กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ได้กลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณแคมป์พักแรมคราวนี้พบสิ่งของและซากสัตว์ป่าเป็นหนังเสือดำลักษณะเป็นผืนทั้งตัวด้วยถูกชำแหละเนื้อออกไปแล้วและผืนหนังเสือดำถูกถนอมซากด้วยการทาเกลือวัดขนาดความยาวจากหัวถึงสะโพกยาว83เซนติเมตรความยาวจากหัวถึงหาง148เซนติเมตรรวมทั้งพบกะโหลกเสือดำ1หัวชิ้นส่วนทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในถุงดำและมัดปากถุงด้วยเชือกซุกซ่อนไว้ใต้พุ่มไม้นอกจากนี้ยังพบกระสุนปืนอีกหลายขนาดจำนวนมากนกหวีดแบบใช้เป่าล่อนก1อันน้ำมันล้างปืน1ขวดไฟฉายสปอตไลท์1กระบอกมีดพับ1เล่มและเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจอย่างละเอียดต่อไปก็พบซากเสือดำ1ตัวถูกชำแหละแล้วรวมน้ำหนักกะโหลกและเครื่องใน 10.6 กิโลกรัมโดยไม่รวมหนังเสือถูกบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกซุกซ่อนโดยใช้เศษหญ้าปิดคลุมเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดถูกแจ้งดำเนินคดี6ข้อหาคือ1ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่2ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่3ฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่4. ฐานนำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์หรืออาวุธใดๆเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 5. ฐานร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และ 6. ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490คดีนี้หลังจากที่นายเปรมชัยกับพวกถูกจับกลุ่มแล้วก็ได้มีการกล่าวอ้างถึงผู้ใหญ่บางคนแต่นางสาวกาญจนานิตยะผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันว่านายเปรมชัยไม่ใช่แขกของตนเองแต่ยอมรับว่าเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับโทรศัพท์มาถามว่าจะเข้าไปพักในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ต้องทำอย่างไรจึงบอกข้อมูลเบื้องต้นและประสานไปยังหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ตะวันตกโดยมีการทำหนังสือขออนุญาตตามขั้นตอนปกติส่วนจะอนุญาตให้เข้าพักได้หรือไม่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจเรื่องนี้แม้เบื้องต้นนายเปรมชัยจะยังปฏิเสธแต่หากดูจากพยานหลักฐานที่มีความชัดเจนและเป็นข่าวโด่งดังขนาดนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายเชื่อว่าจะต้องมีคนติดคุกอย่างแน่นอนอย่าปล่อยให้เสือดำตายฟรีทีมข่าวลึกทันใจรายงาน